สวัสดีครับพบกับทีแคนเตอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับมาแน่นอนครับตู้โคตรมืดนะครับอยู่ลากยาวนะครับไปจนถึงวันที่27ก่อน10โมงเช้าครับเรียกได้ว่ามีแต่มืดตัวตึงๆนะอันนี้น่าสนใจหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับไอไว้แน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้มาตามล่าไอไว้กันนะครับนาฬิกาปู่นะครับเป็นตัวที่เจ๋งอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าเกิดทำเป็น9ดาวแล้วได้ความสามารถ9ดาวนะครับเป็นหยุด5วินาทีนะครับคอมโบนี่คือตึงๆเลยนะส่วนเจมมืดนะครับผมก็มองว่ายังเป็นตัวที่เปลี่ยนร่างได้ค่อนข้างจะเกรียนไม่ต้องมีเกียร์โจมตีสกิลโดยแน่นอนเนี่ยผมว่ามันก็ยังติดค่อนข้างดีนะครับหลักๆก็ประมาณนี้เพราะว่าตัวกันบินน่ะจะเยอะซะหน่อยนะส่วนมูนเยลลี่ก็ทำเป็น9ดาวได้แล้วครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวลำนำเนี่ยนำไปเล่นในด่านยากได้ค่อนข้างจะดีครับโคนี่สล็อตผมมองว่า9ดาวอ่ะมันยังดูไม่ค่อยได้โดดเด่นกว่าไฮเปอร์สักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนอริสติกิใครยังไม่มีตัวรีเซ็ตเนี่ยคือถ้าพื้นฐานมีตัวรีเซ็ตบวกก๊อปปี้มันก็นำไปเล่นด่านยากได้ดีแล้วนะครับส่วน PVP เนี่ยถ้าเป็นหลีกไม่สูงเนี่ยก็สามารถที่จะรีเซ็ตกระจุยกระจายได้อยู่เหมือนกันสำหรับตัวอริสติกิคือด้วยความที่ว่ามันเป็นธาตุมืดใช่ไหมมันก็ปั้นแม็กยากแล้วก็ปั้นแม็กก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับส่วนโยมิผมแนะนำว่าไฮเปอร์เวล140ก็พอแล้วใส่เกียร์แบบว่าไม้กระทาปล่อยตัวไวนะครับรองเท้าปีกเมฆแล้วก็กระดิ่งแค่นี้ก็นำมาใช้ได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเอามาบัฟทีมนะครับแล้วก็เอามาติดลาสแค่นี้ผมว่าก็เจ๋งพอแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ต้องการตามล่าก็อาจจะมีอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์ทางบ้านลองของครับ EP ที่17อ่ะเดี๋ยววันนี้มาตามล่าไอไว้กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปนิดนึงนะเพราะว่า ID เข้ามาครั้งแรกครับจะต้องมาที่ตรงนี้ตลอดเลยนะส่วนใครที่แบบเจอบั๊กต่างๆคือวิธีแก้แบบโดยตรงอ่ะมันไม่มีนะผมแนะนำว่าต้องแจ้งไปที่ลิงก์ของตัวเกมก็ไปที่เพจทางการบางคนยังเข้าเกมไม่ได้เลยนะผมก็แบบไม่รู้ทำไงเพราะว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับบาง ID เท่านั้นครับอ่ะวันนี้ครับกราบขอบคุณ ID ของคุณซันครับ The Sun Shop ตามนี้เลยนะครับตอนนี้มีโปรราคาดีรับตุดจีนด้วยนะรีบไปติดตามเพจเอาไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดพร้อมปุ๊บก็เติมได้เลยนะเรียกได้ว่าราคาค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเพจนี้ก็เป็นเพจที่ไว้ใจได้ 100% นะครับนี่มีคนติดตามค่อนข้างจะเยอะนะเรียกได้ว่าไปตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับโอเคครับรูบี้มีอยู่ตันเลยรูบี้ตันเลยครับซึ่งนะครับคุณรันเนี่ยได้รีเควสต์บอกว่าตามล่าหาไอไว้ต้องไอไว้เท่านั้นเพราะว่ายังไม่มีเลยนะครับเปิดไอไว้จนกว่าจะได้แล้วเดี๋ยวไปเปิดตู้กบ9ดาวโอ้โหคือไม่จำกัดงบมาเลยอ่ะผมก็แบบมีความแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะนี่ไอไว้ยังไม่มีนะก็เลยอยากได้นะครับได้มาปุ๊บก็อยากจะทำเป็น9ดาวแม็กนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะกบหมดครับโอเคอ่ะมาลุ้นกันดีกว่าครับคือแอบกลัวเอาจริงๆนะครับแต่คิดว่าตู้เนี้ยน่าจะโอเคอยู่คือโดยปกติอะที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกตู้โคตรแสงโคตรมืดประมาณเนี้ยแสงจะมาก่อนเสมอแล้วแสงมักจะออกเป็นอย่างดีนะครับพอมืดออกมาเนี่ยอาจจะมีจังหวะนิดนึงต้องใช้คำว่ามีจังหวะนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนแสงนะแสงนี่คือจะเรียกได้ว่าทะลักนะครับผมใช้คำว่าทะลักออกนะเอาหน่อยนะไอไว้ครับเป็นตัวที่คุณซันบอกว่าต้องเอานะโอ้ออกง่ายแต่ต้องไอไว้นะครับอันนี้มานะนี่เอาโอเคขอให้มันออกแบบโอ้โหมาหมดมูนเรสปอนครับโอ้โหอ่ะมูนเรสปอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่จริงๆเนี่ยใช้ดีนะเพิ่งทดสอบไปล่าสุดเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะยังเก่งอยู่เพียงแต่ว่าตัวมันน่ะไม่ทะลุพอมันไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันเน้นเป็นการป้องกันทีมอย่างเดียวก็คือการบัฟแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับคือถ้าสมมติเป็นธาตุปกติเนี่ยผมจะแนะนำเลยว่าเฮ้ยปั้นแม็กไปเลยแต่พอเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าบางคนคือแบบอาจจะใช้เวลาเก็บกบว่วงนานใช่ไหมไม่ค่อยได้เปิดตู้กบด้วยอย่างนี้นะก็อาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าต้องเป็นตัวที่แบบช่วยทีมและแบกทีมได้แบบเป็นอย่างดีนะครับรอบแรกถือว่าสวยนะถ้าเป็น ID ทั่วไปเนี่ยเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับถ้าเป็น ID ที่แบบยังเคลียร์นะครับ
ดันยากอยู่นะครับมีมูนเจอรี่เนี่ยตัวเดียวเวล140นะครับบวกตัวดีเซตเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เจ๋งพอแล้วนะครับรอบที่2ผ่านไปเอาแล้วไงรูบี้มีการขยับน่าจะเติมเป็นประมาณ 10,000 รูบี้นะน่าจะประมาณนั้นครับเอาหน่อยนะคือรีเควสว่าไอ้ไว้เท่านั้นครับก็เลยแอบกลัวละพอรีเควสมาแบบนี้จะเหมือนที่ผ่านมาไหมมือเราจะตึงไหมมือเราจะอุ่นจะร้อนเหมือนเดิมไหมมาชนะไอ้ไว้ฮึบนาฬิกาปู่มาแต่มีเราหรือยังไม่แน่ใจโอ้โหคือออกจริงๆอ่ะเอาดิก็ออกอยู่นะออกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนาฬิกาปู่มีแล้วอ่ะแต่ว่าโอเคนะถือว่าโอเคเพราะว่าเขาอาจจะทำเป็น9ดาวอีก1ชุดก็ได้ในกรณีที่วัตถุดิบมีนะเดี๋ยวว่าตีบกกบมันง่ายกว่านะอ่ะไปต่อครับมาเถอะไอไว้เท่านั้นที่เราต้องการครับไม่อยากจะเสียรูบี้ไปเยอะกว่านี้คืออยากจะเปิดให้แบบเคลียร์ๆไปเลยโอ้โหแล้วดับรีเควสอะตัวที่แบบว่าน่าจะเป็นตัวที่ท็อปๆในตู้เนี้ยใช้ว่าท็อปๆในตู้นี้นะคือบางคนก็อยากได้เจมม่วงนะครับบางคนอยากได้นาฬิกาปู่อีกระดับสูงเนี่ยนาฬิกาปู่คอมโบได้ค่อนข้างจะโหดแต่ว่ามีแล้วไงโอ้โหเอาละขออีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไปสลับหันหน้าไอไว้เข้าหาตู้หน่อยเรียกหน่อยนะได้ปุ๊บประสบความสำเร็จเลยครับคือมันไม่มีการันตีนะด้วยความที่ว่าตู้มันเป็นตู้เก่านะครับมันจะไม่ใช่ตู้เรนเจอร์ใหม่ที่จะมีการันตีครับอันนี้คือเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปการันตีของเรนเจอร์เดือนนี้ไปการันตีของเรนเจอร์เดือนนี้นะครับโอ้โหเอาละพักแป๊บนึงเดี๋ยวดูนิดนึงนะคือเปิดตู้นะครับมันจะไปการันตีที่ตรงนี้นี่การันตีครับที่หีบสุ่มเรนเจอร์เดี๋ยวผมจะเปิดหีบสุ่มเรนเจอร์ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีตัวไหนที่แบบว่าเขาอยากได้บ้างเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับตัวใหม่มีบ้างหรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีน่าจะไม่ได้เปิดเลยครับน่าจะรอคือส่วนใหญ่เนี่ยจะรอกันนะโคตรแสงโคตรมืดนะครับซึ่งโคตรแสงก็ไปเรียบร้อยของเรนเจอร์เดือนนี้ยังไม่มีเลยสักตัวนึงนะฉะนั้นเดี๋ยวไปลุ้นครับหันหน้าได้ไหมได้มาขอเถอะนะไอไว้เนี่ยหลีกระดับสูงๆเขาอยากได้กันเยอะนะครับเดี๋ยวไว้ผมค่อยรีวิวล่าสุดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าได้ทำแทรกไปแล้วนะครับในซีรีส์ทางบ้านลองของของ ID ของน้องเจ้าไข่ลองไปดูน่าจะ EP 10แถว14 15ลองไปดูแล้วกันนะคือมันเอาไว้จัดการพวกสายพลังธาตุแสงโดยตรงแล้วแบบยิงชนิดที่ว่าดอก2ดอกปิวนะถ้าจังหวะเน้นๆนั่นๆเนี่ยดอกเดียวปิวเลยนะครับโอ้โหเดียนิดนี่คือมาหมดเลยอะเดียนิดเลือดร้อนนี่มาบ่อยไปไหมมาบ่อยไปไหมเนี่ยมาหน่อยนะไอไว้ครับโอ้โหไปมานี่ผมไม่กล้าเปิดหมดนะผมค่อนข้างเกรงใจเพราะว่ามันไม่การันตีไงพอไม่การันตีปุ๊บเนี่ยกลัวเดี๋ยวว่าเปิดทิ้งเปิดขว้างนะครับแล้วเราแบบอยากได้ไอไว้ด้วยไอไว้มูนเอ็ดบอลตัว2เดี๋ยวเปิดอีกรอบแล้วเดี๋ยวไปเช็คนิดนึงนะครับว่า ID นี้ตัวสังมืดมีตัวอะไรบ้างอย่างน้อยมีเอาไว้นะเดี๋ยวอนาคตครับตัวเก่าสังมืดเก่าทำ9ดาวคือคิวต่อไปนะมันเป็นคิวของแสงอยู่นะคิดว่าไม่น่าจะรัดคิวนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นก่อนนะครับว่าแสงเก่าตัวไหนครับจะเป็น9ดาวลุ้นกันนะผมเองยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็จะมาตอนไหนไม่รู้เพราะว่าคิวมันถูกเบียดออกไปนะครับมาพักนิดนึงพักนิดนึงขอเช็คนิดนึงครับ ID นี้นะครับตัวแสงและมืดนะครับที่ยังไม่เคยมีเลยก็เป็นตัวใหม่นะบอสพุ่มกับได้มาคงไม่ละเพราะว่าบอสพุ่มกับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทับทางครับกับตัวของตัวนี้เบลล็อกนะครับฉะนั้นใช้เบลล็อกก็โอเคแล้วนะครับอันนี้น่าจะเปิดได้เป็นตัวแรกเลยนี่ยังไม่มีโอเคเราได้มานะครับแล้วก็นี่เหมือนกันถือว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ไหมไม่รู้ครับไปต่อครับ
เราไม่อยากจะใช้รูบี้ไปมากกว่านี้อ่ะผมอาจจะเปิดไม่หมดนะคือสารตั้งต้นนี่9,999รูบี้นะครับคงไม่เปิดหมดอ่ะเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าตัวเนี่ยไปเปิดต่อเองนะผมคงจะตั้งงบเอาไว้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเปิดตู้กบนะครับโอ้โหบาวลูกรักมาฮึบอันนี้น่าจะเปิดไปแล้วกี่รอบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไปเปิดตู้นี้ก่อนเราจะได้รู้นะครับเปิดไปแล้ว7รอบ 2,100 รูบี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอันนี้เป็นเรนเจอร์ตัวใหม่นะไม่รู้ว่าต้องการตัวอะไรนะครับเอาเป็นตัวกันบินดีกว่าเผื่ออยู่ในลีกสูงแล้วแบบว่าเจอตัวบินโหดๆนะครับมูนมาเรียกแล้วมาเฮ้ยอันนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่มีนะครับแล้วก็น่าจะโอเคสุดนะในตู้นี้นะครับในตู้การันตีตัวเก่านะเนี่ยอย่างที่บอกคือมันดันการันตีตัวเก่านะมันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยน่าสนใจมากนักแต่ว่าตัวกันบินถือว่าก็ได้แต่คราวนี้ตัวกันบินเก่ามันยังมีตัวดีๆอยู่เยอะเอาจริงๆนะคือไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มมาก็ได้นะครับนี่อลิสติกิมานะครับทำคลิปให้ดูไปแล้วนะ NFT Collection ที่2นะครับนี่ตัวต้นฉบับแต่ว่ายุคนี้โอ้โหนี่ตัวเบิ่มๆเลยมีแต่เอาไซส์เบิ่มๆอยู่ในตู้กาชาเฮ้ยเอาตัวเบิ่มๆมาหน่อยไอ้ไว้นี่อลิสนี่ก็มาคาร็อกเฮ้ยเอาละผมอาจจะเปิดสัก10รอบพอแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเปิดตู้กบ9ดาวนะครับขอเหลือรูบี้เอาไว้หน่อยนะเกรงใจครับคือคุณซานบอกว่าเปิดได้หมดเลยไม่ได้สนใจงบเลยครับเอาแบบล่าไอไว้เอาให้มันมาแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะยากอ่ะคือเจมม่วงก็ยังไม่ออกเลยนะเดี๋ยวขอเปิดอีกสัก 3-4 รอบพอแล้วกลัวแล้วนะกลัวแล้วนะช่วงนี้ไม่มั่นใจเลยครับคือได้ตัวที่ยังไม่เคยมีอ่ะได้ไปแล้วแต่ตัวเนี้ยคืออยากได้ที่สุดไอ้ไว้มาดูยังก็มาฮึบฮันนี่โอ้โหขอเฮเถอะนะมาแล้วตัวเก่าๆนะนี่พีโก้เนี่ยในกิวอลนะครับระดับสูงระดับมาสเตอร์ระดับตำนานเราจะเห็นพีโก้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ยังคลิค่อนข้างโหดด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถปล่อยตัวมาเพิ่มตัวไหนโดนก็ตายเนี่ยพีโก้เลยแบบเฮ้ยยังมีแววโหดอยู่นะแต่ว่า PvP เนี่ยด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันปล่อยออกมาได้จำนวนไม่จำกัดครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยละโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยเทศกาลหรือเปล่านะจำเป็นมา2ตัวติดเลยครับโอ้โหไอ้ไว้มาไม่มาครับเปิดไปเท่าไหร่แล้วน่าจะ10แล้วบางเนี่ยเปิดไป13แล้วผมขอเปิดอีก2รอบพอ 3,000 รูบี้พอละไม่เอาละเดี๋ยวให้เจ้าตัวไปเปิดดีกว่านะแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดตู้กบอีกสัก10รอบนะครับดูว่ากบ9ดาวจะมาไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนาฬิกาปู่นะครับก็9ดาวแม็กได้นะ2รอบสุดท้ายพี่ไว้ต้องเรียกพี่ไว้ละพี่ไว้มาเถอะพี่ไว้โอ้โหแม่บดบินก็มาโอ้โหนี่มา2ตัวเลยเหลือพี่ไว้อ่ะตู้เนี้ยเหลือพี่ไว้ก็เจมม่วงที่ยังไม่ออกนะส่วนแต่รีรถแข่งขยะไปไกลๆนะไม่เอานะรถแข่งขยะไม่เอานะขอนะน้องไว้ก็ได้น้องไว้มาเถอะฮึบโอ้โหนี่ไงโอ้โหก๊อปปี้วางน่าเกลียดสุดๆนะครับไอไว้นั่นแหละโอ้โหอะไรเนี่ยโคนี่ชมพูนี่มันเทศกาลวาเลนไทน์หรือเปล่าโอ้โหรอนก็มากันบินเฮ้ยมาแทบจะครบแล้วอะเอาไงดีเอายังไงดีผมมาสุ่มนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันขอเป็นตัวที่ยังไม่มีแล้วกันนะชึบโอ้โหมาหมดเลยมูลขอแถมอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายพอละคือมันมาหมดจริงๆนะเหลือไอ้ไว้ตัวเดียวครับ
โอ้โหแล้วเป็นตัวที่แบบว่าดันรีเควสตัวพอดีโหถ้ารีเควสตัวอื่นหรือถ้าเกิดบอกว่าเปิดพี่เปิดเลยไม่ได้ใส่ใจว่าจะได้ตัวอะไรเอาแค่แบบตัวที่ยังไม่มีเนี่ยอันนี้โอเคนะโอ้โหโอ้โหมูนเยลลี่นี่แบบว่าถล่มแจกหรือเปล่าเดนนิสก็ออกเยอะนะโอ้โหไอ้ผ้าคลุมตัวนี้ออกเยอะมากเอาเป็นแรกเป็นไวได้ไหมไอไวโอ้โหมาครบจริงๆมาครบทุกตัวจริงๆนะโอ้โหครบทุกตัวจริงครับในตู้นี้นี่ได้หมดแล้วครับนาฬิกาปู่รอนครับมูนครับนี่มีตัวนี้ยังไม่ได้มียังไม่ได้3ตัวมีตู้นี้ยังไม่ออก3ตัวนอกนั้นออกครบแล้ว4ตัวดิ5ตัวอ่ะ5ตัวที่ยังไม่ได้ออกอัดแถมขอแถมอีกทีนึงแล้วกันสุดท้ายละไม่ค่าเปิดละเดี๋ยวเหลือกักเอาไว้ให้เจ้าตัวตัวนิดนึงแล้วกันนะโอ้โหพี่ออกแบบเกือบครบแล้วอะต่อไม้ไหวพริบบินแมวกวากอูเดนิสมาเยอะจริงๆไอไว้ไอทั้งหน่อยโอ้โหจบครับไม่เอาครับไม่เปิดละอ่ะผมเปิดตู้กบแล้วกันนะอ่ะไปลุยครับขอเปิดตู้กบสัก 7-8 รอบแล้วกันอ่ะดูว่ากบ9ดาวจะมาไหมครับกบม่วงอ่ะเป้าหมายคือกบม่วงและกบ9ดาวนะครับหลักๆคือกบ9ดาวนะม่วงมาถือว่าโอเคครับม่วงมาถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าน่าจะได้ไปปั้นครับตัวที่เผื่อแบบอยากจะใช้งานพิเศษจะชอบพิเศษยังไม่เคยได้นำไปลองคอมโบนะครับไอตัวนาฬิกาปู่เมื่อกี้ยัดไปเป็นไฮเปอร์แม็กซ์เป็น9ดาวนะไปเป็นตีบวก2นะครับโอ้เปลืองวัตถุดิบมากอ่ะ9ดาวขอสัก3ตัวแล้วกันโอ้โหรูบี้เหลือน้อยแล้วโอ้โหรู้สึกใจแป้วเลยนะออกครับอ่ะถือว่าการันตีนะว่าแบบว่าตู้ค่อนข้างจะออกทะลักอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวโคตรมืดนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่ต้องการไม่มาครับอ่ะกราบขออภัยนะครับคุณซันนะไม่ไหวจริงๆครับดวงยังไม่ถึงอ่ะคือตัวที่แบบคนต้องการเยอะอย่างเจมม่วงเนี้ยก็ไม่ออกเลยเหมือนกันแต่แล้วแต่จังหวะจริงๆนะอ้าว9ดาวมาหน่อยอย่างน้อยก็ยังปลอบใจนะไปปั้นตัวนาฬิกาปู่9ดาวแม็กนะครับเอามา3ตัวเสียงเริ่มอ่อยละเสียงไม่อ่อยแล้วไม่มาเลยนะครับออกแต่กบม่วงอย่างเดียวเลยโอ้โหอ่ะผมเปิดอีก4รอบสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเหลือไว้ 3,000 รูบี้เผื่อคุณซันเนี่ยจะไปเปิดนะครับเผื่อจะแบบโชคดีนะไอ้ไว้จะมาได้นะครับกบม่วง9ดาวเอาละวันนี้คงไม่ใช่วันของเราจริงๆนะแต่ว่าก็ยังได้เห็นนะครับว่าเผื่อบางคนอยากได้นะครับมูนเยลลี่นะครับคือตู้นี้ตัวบินตัวกันบินมันเยอะไปหน่อยอ่ะซึ่งมันเป็นเฉพาะทางผมแบบไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่นะคือผมชอบภาคพื้นครับอยากจะให้เน้นปั้นภาคพื้นให้มันโหดๆครับเพราะว่าอย่างไอดีหลังผมเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะก็จะล่อครับล่อทีมที่แบบมีตัวบินบางทีมีตัวบินแม็กสองตัวเนี่ยแต่พอจัดปุ๊บเนี่ยภาคพื้นก็จะอ่อนแอนะครับก็จะโดนเจาะภาคพื้นตึงๆเลยครับบางทีเขาตีป้อมเราไม่ทันไงเอามาแล้ว9ดาวโอเคเอามาโอ้โหอ่ะนี่โอ้โหเปิดมาตั้งนานมาออกตรงนี้อ่ะทิ้งท้ายตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะจะได้เก็บภาพเอาไว้นะครับนานๆจะออกมาแบบนี้นะเนี่ยเพื่อแบบเนี้ยคนแบบเปิด200รูบี้มาโชคดีตรงนี้นะครับใส่ฟรีเข้าถึงได้นะแต่ต้องวางแผนดีๆนะครับเผื่อใช้ตั๋วเปิดเรนเจอร์โชคดีนะครับรูบี้เหลือนะครับเปิดเกียร์เปิดตู้กบวางแผนกันเอานะเข้าถึงได้ครับโอเคประมาณนี้เหลือเอาไว้ 3,000 รูบี้นะครับโอ้โหก็เปิดไปแล้วประมาณ 7,000 นะเปิดไป 7,000 รูบี้เลยนะเปิดทิ้งท้ายกันที่ตรงนี้เอาครับเจ้าบราวน์ NFT เหลืองเหมือนกัน
บาทองนะนี่ได้ขนนกทองเหมือนกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับกราบขออภัยของID ของคุณซันนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะว่าสุดท้ายเนี่ยมีตัวอะไรที่ยังไม่ได้บ้างอันนี้คือได้จากการันตีนะถือว่าโอเคเผื่อว่าวันหนึ่งจะต้องการใช้เรนเจอร์ตัวกันบินนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึง ID นี้นะครับตัวกันบินครับมีได้ปั้นตัวไหนบ้างได้ปั้นตัวของผีจีนครับผีจีนแม็กนะครับแล้วก็ตัวของหมักลุกนะครับแม็กนะครับส่วนตัวบินครับยังไม่ได้ปั้นตัวไหนแม็กเป็นพิเศษเผื่อเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นนะครับอาจจะอยากลองนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลีกที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นเนี่ยบางทีเขาก็จัดแต่ภาคพื้นนะครับไม่ได้ใช้ตัวบินตัวกันบินนะครับซึ่งวันนี้นะครับตัวมืดนะครับไม่มานะไม่มาจริงนะครับน้องนั้นคือเรียกได้ว่ามาหมดเลยผมขอมือลั่นสุดท้ายอีกทีนึงแล้วกันมีความรู้สึกว่ามันกระซิบข้างหูนะบอกเปิดไว้จะมาแล้วขอเปิดทางให้น้องไว้หน่อยสุดท้ายสุดๆแล้วนะไม่เอาละอ่ะเหลือรูบี้เอาไว้บ้างนะครับไว้มาเถอะนะโอกาสสุดท้ายแล้วจะได้เจอตั้งกันไหมโอ้โหเน่าเลยตู้นี้เละเลยครับโอ้โหมาแต่ไซมอนจบไม่เอาละไม่กล้าเปิดแล้วครับ2,800รูบี้ครับ 2,800 รูบี้นะครับก็โอเคนะถือว่าเปิดกบอันนี้โอเคอยู่กันเพราะว่าเมื่อกี้ได้นาฬิกาปลุกมาตัวนึงทำเป็น9ดาว1ชุดนะครับแล้วก็ยัดกบไป2ตัวครับก็จะให้เป็น9ดาวแม็กก็ไปคอมโบนะแล้วก็ไปลุ้นความสามารถ9ดาวคือความสามารถ9ดาวอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไปส่งเสริมสกิลแล้วก็ความสามารถเฮเปอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดได้เนี้ยก็จะเป็นทางคอมโบซึ่งอดีนี้ก็มีทางคอมโบอันนี้อยู่ด้วยไงคือมันน่าสนใจตรงนี้แหละว่าเขาก็มีทางคอมโบอยู่ครับเจมม่วงไม่ออกไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีอยู่แล้วครับเดี๋ยวว่าไอไวนี่ถือว่ายังไม่มานะครับนี่คือตัวนี้คือแนะนำเลยนะครับว่าควรจะทำเป็น9ดาวนะครับเพราะว่าสกิล2นะครับสกิล2เนี่ยจากเรทสุ่มติด30เปอร์นะครับมันจะติดเป็น 100% เลยนะครับมันจะค่อนข้างจะโกงอยู่เหมือนกันแต่ว่าวัตถุดวงวัตถุดิบนะต้องใช้เวลากันสักนิดนึงนะครับอ่ะใครอยากเปิดกระชากดวงไม่ดีเปิดแล้วยังไม่มาหรือเปิดได้แล้วนะครับย่ามใจอยากจะได้ต่อนะครับไปที่เพจนี้เลยนะครับThe Sun Shop ตอนนี้มีโปรราคาดีรับตุ๊ดจีนนะครับก็รีบไปกดติดตามเพจได้เลยนะคือโปรโมชั่นดีๆเนี่ยของ The Sun Shop เนี่ยมีอยู่เรื่อยๆครับเผื่อแบบเห็นแล้วแบบถูกใจโดนใจนะก็รีบไปเติมไปตามกันได้เลยนะมันยิ่งรอบนี้เนี่ยเรนเจอร์ถือว่าทะลักออกอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวที่ต้องการเนี่ยจะออกไหมคือความยากเนี่ยมันคือตรงนี้ซึ่งคลิปนี้ถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการเปิดหาชาติมืดนะครับแต่ว่าเปิดตู้กบเนี่ยถือว่าผ่านอยู่เหมือนกันนะได้กบ9ดาวมา2ตัวนะครับกราบขออภัยนะครับน้องซันนะก็เอาไปเปิดต่อแล้วกันนะ 2,800 รูบี้ไม่อยากเปิดจนเกลี้ยงนะกลัวว่ามันจะเกลือหนักมากนะเพราะว่าโอ้โหเติมหมื่นรูบี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ